สวัสดีครับผมบิ๊กเอ็มสุเมธานะครับเป็นนักแสดงช่อง7ครับสวัสดีครับผมทศอรวิชานะครับเป็นนักแสดงช่อง7ครับผมสวัสดีครับผมโอ๊ตนายบุรพาน้อยสิริครับเป็นนายแบบครับสวัสดีครับผมคิมนันทสรของเรสงครับเป็นนายแบบครับครับไปครับสวัสดีครับมาไหนครับโอเคขอทีนะครับสวัสดีครับนภัสครับชนภัสพรหมสิงห์โพสต์แล้วนะครับมิสเตอร์โกลบอลไทยแลนด์2024ครับสวัสดีครับผมศิรวิชชาลมุกุลนะครับออดี้นะครับเป็นนายแบบครับความรู้สึกที่มาร่วมงานในวันนี้เป็นยังไงกันบ้างครับในวันนี้นะครับที่ได้มาร่วมงาน The Seven Thailand 2024นะครับรู้สึกว่าดีใจแล้วก็ปลื้มปิติมากๆนะครับเพราะพวกเราก็ได้มาร่วมงานกันในวันนี้นะครับก็ถือว่าวันนี้ได้เดินแบบเต็มที่กันทุกคนแล้วก็รู้สึกว่าเห็นรอยยิ้มของทุกๆคนนะครับก็รู้สึกว่ามีความสุขมากๆเลยนะครับผมใช่สำหรับทศก็คือครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกนะครับเป็นปีแรกเลยที่ได้มา The Seven Love Thailand นะครับ2024ก็ได้มาเป็นตัวแทนของเพื่อนๆพี่ๆทุกคนได้มาเดินแบบนะครับแฟชั่นโชว์แล้วก็มีน้องๆนายแบบมาร่วมเดินด้วยนอกจากเราเป็นนักแสดงแล้วก็มีน้องๆนายแบบมาร่วมเดินด้วยนะครับวันนี้ก็รู้สึกดีใจมากแล้วก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยครับที่ได้มาร่วมเดินแบบทุกคนสนุกมากๆแล้วก็มีความสุขมากๆตอนนี้เราก็เดินเสร็จสิ้นไปแล้วนะครับแล้วก็บอกเลยว่างานนี้ไม่ใช่งานเล็กๆงานใหญ่มากใช่ซึ่งขนาดเราเป็นนักแสดงมาเรายังตื่นเต้นเลยนะฮะเป็นไงครับตื่นเต้นไหมตื่นเต้นมากๆเลยครับเพราะว่าเจอโหผู้ใหญ่หลายๆท่านคือแบบทุกคนแต่งตัวมาดูดีโหรู้สึกว่าอลังการมากๆเลยนะครับแล้วก็วันนี้มีการแสดงโชว์เยอะมากๆนะครับก็คือทุกคนแสดงโชว์เก่งมากมีการร้องเพลงโชว์ด้วยแล้วก็เดินแบบมีน้องๆเด็กๆน่ารักมากๆเลยครับเอาล่ะน้องๆทุกคนรู้สึกยังไงบ้างครับโอ้สนุกมากครับแล้วก็ตื่นเต้นมากเลยครับผมFor me it was a pleasure to be part of this event because you know there's a lot of people around here and you know I got to meet a lot of people and it's a new experience just being out here with all like my fellow friends and we all had a good time so I want to say thank you to everyone behind the scenes and we had a great timeก็คือว่าผมก็อยากจะพูดว่าก็ขอบคุณพี่ๆทุกคนนะครับที่มางานวันนี้ก็เป็น pleasure อย่างยิ่งที่ได้มาร่วมงานนี้นะครับก็ถือว่าพวกผมนี่ก็สนุกกันทุกคนแล้วก็ยินดีที่ได้มาที่นี่ครับขอบคุณมากครับครับน้องๆเนี่ยก็คือใส่เสื้อผ้าเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของความเป็นไทยซอฟต์พาวเวอร์ของไทยใช่ครับความรู้สึกของคนรุ่นใหม่ที่ได้สวมใส่เสื้อผ้าไทยความรู้สึกเป็นยังไงบ้างคะผมรู้สึกว่าพวกเราทุกคนนะครับภาคภูมิใจในเสื้อผ้าของชุดไทยมากๆเพราะว่าเวลาได้ใส่แล้วรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยรู้สึกดูดีมากๆนะครับแล้วรู้สึกมีสง่างามมากๆเลยนะครับทำให้รู้สึกว่าเวลาเราได้ใส่แล้วก็เป็นของประเทศไทยแล้วเนี่ยรู้สึกว่าเป็นเอกลักษณ์มากๆเลยครับผมรู้สึกภูมิใจมากๆครับใช่ก็ถ้าสำหรับทศเนี่ยในชุดพระราชนิยมเนี่ยที่ทศใส่กันที่ทุกคนใส่กันนะในวันนี้นะครับถือว่าใส่ได้น้อยแล้วกันทศเป็นคนที่ใส่ชุดนี้ได้น้อยมากแต่พอได้ใส่ทีไรเรารู้สึกเรามีความมั่นใจและเรามีความภูมิใจในความเป็นไทยของตัวเราและเราก็อยากจะให้เด็กรุ่นใหม่หรือว่าคนรุ่นต่อๆไปเนี่ยอนุรักษ์ชุดไทยของเราไว้นะครับให้สืบต่อไปถูกต้องใช่เราก็อยากให้ต่างชาติเนี่ยรับรู้นะความเป็นไทยของเราความสวยความงามของไทยเราที่เรามีอยู่แล้วนะครับผมก็อยากให้เด็กรุ่นหลังเนี่ยอนุรักษ์ไว้แล้วก็ใส่กันเยอะๆนะครับครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับ